หัว50ปลายตัวกำลังเอาเข้าคอกสบายดีสบายดีสบายดีเด้อมื้อนี้ก็ยังอยู่ภาคกาเมืองเฟืองแข่งจันทร์คือเก้าเนาะมื้อนี้ก็ได้เนาะมื้อนี้ก็วันที่14เป็นมื้อวันพุธที่14เดือน6ปี2023พี่น้องอันนี้ทำงานได้ตะปูมานี่พี่น้องโอ้ปูหินปูหินอันนี้นะปูธรรมชาติบ่แม่นปูทะเลบ่แม่นปูมาเด้อปูหินคือขังคือขังเดี๋ยวให้ไอ้เมกเมนูสุดท้ายตัวใครอาหารตามเซาเมนูสุดท้ายก็ว่าเมนูสุดท้ายนี่บอกหน่อยอ่ะมาต้นได้กินไข่เป็นเขาอันมื้อใดสิได้กลับบ้านแล้วได้มื้อนี้ได้โอ้ยตำกับปืนเนาะกันสิได้ตำๆอันเดิมมันจับกบเลยใหญ่กบใหญ่กบธรรมชาติได้นี่เลยเรื่องเฮ้ยอะไรชื่อมาแบ่งน้องปีนขึ้นมึงเนาะสุกได้จองเอ้ยกบอันนี้นะหมดละซองฮีกุ๊บซองนิทานลาว BKP ตอนได้ไปแต่ละวันมันนี่สิเด็กโต้กับมีกลับอะไรมันนี่เนาะมันนี่สิเด็กกลับอะไรนี่อยู่ป่าอยู่สนามเลี้ยงงัวหลายมือแล้วจะได้กลับแล้วเลี้ยงเลี้ยงจะดีเมนูสุดท้ายของมื้อนี้ของตอนเช้ามื้อนี้อยู่นี่ใช่เนาะบ่แม่นของมื้อนี้เนาะของอยู่นี่ของอยู่นี่ยามบ้านเขาจะไปประหารชีวิตเลี้ยงมันออกไข่ไหมผมเฮาโอ้ยหรือฮักมีหรอกมีให้ดอกเจ้าหรือเก็บของเราบอกเฮ้ยเด้อตีนผู้พากาไปเลยพี่น้องมานี่นะเนี่ยมันพักบนเสาอันนี้เห็นอยู่มันก็เป็นผ้ากาเนาะผ้ากาสภาพอากาศยามเช้านี่ก็เย็นนะพี่น้องอากาศเย็นฝนตกเมื่อวานกลางคืนเนาะฝนตกทุกวันทุกมื้อเลยเนาะฝนตกทุกมื้อแต่ว่าเมื่อคืนนี้พิเศษนิดนึงเมื่อคืนนี้ฝนตกกลางคืนเนาะ2เทื่อกันเลยอากาศเย็นนางยังไม่ทันได้ล้างพี่น้องนวดก็ไม่ได้ใช่เนาะภาพอากาศก็เย็นสบายเย็นสบายเย็นสบายเด้อเนาะมานั่งอยู่ช่วงหญ้านี่บนเลี้ยงงัวสนามเลี้ยงงัวพี่น้องเอ้ยเนาะด้านหลังทางหลังก็เป็นภาคกาเลยภาคกามเฟืองเลยอากาศยามเช้าอากาศเย็นเลยพี่น้องอากาศเย็นหมอกคุ้มน้ำหมอกคุ้มอยู่เนาะพี่น้องเนาะ
เด้อมาได้3บ่ได้4 5มื้อมื้อนี้แล้วเนาะมาเข้ามาป่าพี่เนาะสัญญาณโทรศัพท์ก็บ่มีมื้อนี้ก็จะได้ออกแล้วเนาะจะได้ออกไปจะออกไปนอกกับบ้านก็ปฏิบัติหน้าที่สำเร็จเนาะแดดกำลังออกพี่น้องเป็นยังไงสบายดีทุกคนบ่สบายดีสบายดีบ่เนี่ยอันนี้เป็นบ่อน้ำท่วมนะเนาะอันนี้มันน่าอันถึงเขื่อนเนาะถึงเขื่อนน้ำจะยื่นขึ้นมาท่วมแล้วนี่จะตายเพราะต้นไม้แล้วก็มีอันน่ะยามนี่ยามแรงยามยามฝนนั่นแหละแต่ว่าน้ำพันขึ้นน้ำพันขึ้นก็เลยว่าหญ้าเนาะหญ้าขึ้นให้งัวกินหญ้าออกหลายเนาะหญ้าออกหลายเขียวเหมาะสมกับการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเนาะในป่านี่ยุงหลายเลยพี่น้องนะยุงบ่ก็หลายแม่มทีมงานกำลังไล่ตัวงัวเนาะไล่งัวเข้าคอกมาสักยางัวเนาะงัวมันงัวประมาณงัว50ปลายตัวเนาะงัว50ปลายตัวกำลังเอาเข้าคอกเบิ่งว่าเพิ่นสิเข้าบ่มื้อนี้เนาะมาหลายมื้อหลายวันแล้วเอางัวเข้าคอกบ่ทันได้บ่ได้ซักหญ้าซั่นนี่แล้วมื้อนี้สักบุษักก็สิได้กลับบ้านแล้วมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะเขาบ่เข้าก็สิได้กลับแล้วเนาะมื้อนี้เนาะเอาคลิปนี้เอาขอจบไว้ซ้ำนี้ซะก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอขอบใจหลายเด้อได้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิทานลาว PKP Channel เด้อเนาะบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบายพบกันใหม่ใน EP ต่อไป